ยปานวาดประกาศชัดไม่มีโอกาสรีเทิร์นสามีลูกถูกเพื่อนถามเรื่องพ่อแม่บันเทิงวันที่29กรกฎาคม2567 12:25 น.เป้ยปานวาดออกมาเปิดใจถึงสถานะครอบครัวปัจจุบันผ่านรายการสามแซ่บโดยเธอย้ำว่าจะไม่กลับไปคืนดีกับสามีแล้วเผยลูกถูกเพื่อนถามเรื่องพ่อแม่โพลีพลัสเอนเตอร์เทนเมนต์แชร์คลิปรายการสามแซ่บโดยแขกรับเชิญคือคุณแม่ลูกสองสุดสตรองเป้ยปานวาดที่ออกมาเปิดใจถึงสถานะครอบครัวปัจจุบันโดยมีหนุ่มกันชัยชมพู่อารยาและแอปทักษอรเป็นพิธีกรดำเนินรายการโดยเธอย้ำว่าจะไม่กลับไปคืนดีกับสามีแล้วหนุ่มกันชัยชีวิตตอนนี้โอเคขึ้นไหมเป้ยชีวิตตอนนี้มีความสุขดีหนุ่มกันชัยพี่ชอบประโยคหนึ่งที่เป้ยให้สัมภาษณ์ผู้หญิงที่มีความทุกข์จะเอาความสุขที่ไหนมาเลี้ยงลูกเป้ยจริงๆมันก็เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจิตถ้าเกิดเรามีสุขภาพจิตที่ดีเราเลี้ยงลูกลูกเราก็จะมีสุขภาพจิตที่ดีตามถ้าเกิดเรามัวแต่อยู่ในความทุกข์ความเศร้าแน่นอนว่าลูกก็จะได้รับผลกระทบลูกก็จะเป็นสิ่งเดียวที่เรานึกถึงแม้ว่าเราจะเกิดอะไรขึ้นแต่ในที่สุดเราก็ต้องมองให้ตัวเราด้วยว่าเราโอเคแค่ไหนพร้อมแค่ไหนองค์ประกอบหลายๆอย่างรวมกันอยู่ตรงนี้แอปทักษอรมันจะต้องเป็นข่าวมันมีข่าวอะไรที่ไปกระทบลูกบ้างไหมเป้ยคือมีเพื่อนมาถามเขาด้วยนะคะก็คือเราก็บอกตามความเป็นจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดลึกๆว่ามันมีดีเทลยังไงมันคือปัญหาของผู้ใหญ่มันคือปัญหาของคนสองคนมันไม่เกี่ยวกับเด็กเพราะฉะนั้นเป้ยมองว่าถ้ามันไม่ใช่ปัญหาเกี่ยวกับลูกมันก็จะไม่ใช่ปัญหาเกี่ยวกับลูกมันก็จะจบที่ผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นเขาทั้งสองจะเป็นคนที่ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดแต่เบื้องต้นเราก็ต้องมีข้อมูลให้กับเขาเพราะว่ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่คนจะต้องเข้ามาถามหรือจะต้องเข้ามาแซวแต่ที่สุดแล้วเขาก็ต้องมารับรู้จากเราว่ามันเกิดอะไรขึ้นภายในครอบครัวคือว่ายุคสมัยนี้มันค่อนข้างจะเปลี่ยนเด็กค่อนข้างจะโตขึ้นปัจจัยหลายๆอย่างมันทำให้เขาเข้าใจว่าบางทีคำว่าครอบครัวมันไม่มีคำว่าเสมอไปคือเขาค่อนข้างเหมือนจะเป็นเพื่อนกันคือเรามีอะไรก็ค่อนข้างจะแลกเปลี่ยนกันทุกอย่างเลยเป้ยเจอปัญหาอะไรทำอะไรที่แตกต่างจากเดิมเป้ยก็จะเล่าให้น้องโปรดฟังฉะนั้นเขาก็จะรับรู้ในส่วนนั้นด้วยคือโปรดรับรู้ทุกอย่างแต่อาจจะมีดีเทลเล็กๆน้อยๆที่อาจจะไม่ได้เล่าให้เขาฟังเขาก็อาจจะรับรู้ว่าณตอนนี้สถานะครอบครัวภาพรวมมันเป็นแบบนี้คือในวันที่เขารู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นภายในบ้านเขาอยู่กับเป้ยจนสว่างเลยไม่ไปไหนกอดจนรอให้เป้ยตื่นไม่ไปไหนเลยมันก็ทำให้เป้ยรับรู้ได้ว่าคือเขาไม่ทิ้งเราและเขาอ่ะก็อยากให้เรารู้สึกอุ่นใจว่ามีเขาอยู่ตรงนี้หนุ่มกันชัยแล้วเขาได้พูดอะไรกับคุณพ่อไหมไม่เลยคือตอนนี้คือทำหน้าที่เป็นพ่อแม่ที่ดีสำหรับลูกยังเล่นเฮฮากันอยู่ก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นปัญหาเฉพาะแค่คนสองคนถ้าเราไม่ได้ทำมันเป็นปัญหาครอบครัวสำหรับลูกมันก็จะไม่เป็นก็ร่วมมือกันเล่นด้วยกันชวนไปกันไปกินข้าวก็ยังมีอยู่ก็ยังเจอกันยังเล่นกับลูกปกติลูกก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าจะมีผลกระทบอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงมากมายชมพู่อารยาแล้วมันยากไหมสำหรับเราเป้ยไม่ยากเลยชมเป้ยชิลมากคือมันอาจจะเป็นด้วยระยะเวลาด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจคือครั้งเนี้ยเป้ยไม่มีน้ำตาอะไรเลยเป้ยตัดปิดจบเร็วมากคือเหมือนเมื่อก่อนเราอาจจะไปโฟกัสเรื่องนี้มากเกินไปเข้าใจตัวเองและมองตัวเองมากๆเห็นคุณค่าของตัวเองมากๆทุกอย่างมันเกี่ยวข้องเป้ยรู้สึกโล่งมากๆที่ออกมาในรูปแบบนี้หนุ่มกันชัยมันมีโอกาสกลับมาไหมเป้ยไม่มีแล้วค่ะคือเป้ยอะรู้สึกว่ามันดีจังที่ออกมาในเวนี้
จับอัยการเก้คาเวทีบรรยายโรงเรียนดังเปิดภาพประดับยศถ่ายรูปกับคนดังข่าวด่วนวันที่29กรกฎาคม2567 15:46 น.จับคาโรงเรียนมงคลอัยการเก้ขณะบรรยายกฎหมายให้นักเรียนฟังปลอมเครื่องแบบเต็มยศเปิดภาพไปประดับยศบรรยายหลักสูตรข้าราชการถ่ายรูปกับคนดังเทียบวันที่29กรกฎาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งย่านนนทบุรีพนักงานสอบสวนสน.ตลิ่งชันและกองกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ร่วมกันจับกุมนายมงคลขอสงวนนามสกุลผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาตลิ่งชันในความผิดฐานกระทำความผิดฐานกระทำโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่สำนักงานอัยการสูงสุดพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550จับคาโรงเรียนมงคลอัยการเก้ขณะบรรยายกฎหมายให้นักเรียนฟังปลอมเครื่องแบบเต็มยศเปิดภาพไปประดับยศบรรยายหลักสูตรข้าราชการถ่ายรูปกับคนดังเพียบและสวมเครื่องแบบหรือประดับเครื่องหมายของเจ้าพนักงานสำนักงานอัยการสูงสุดโดยไม่มีสิทธิเพื่อให้บุคคลอื่นเชื่อว่าตนมีสิทธิและพ.ร.บ.เครื่องหมายราชการพ.ศ. 2482ตามความในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา141วรรค1กรณีนายมงคลมีพฤติการโพสต์ภาพตนเองขณะแต่งกายเครื่องแบบปกติขาวของข้าราชการฝ่ายอัยการประดับเครื่องหมายคล้ายเครื่องหมายของสำนักงานอัยการสูงสุดในลักษณะเผยแพร่โดยสาธารณะซึ่งบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงได้เพื่อเข้าใจได้ว่านายมงคลเป็นข้าราชการฝ่ายอัยการโดยมีลักษณะการกระทำแอบอ้างในลักษณะดังกล่าวหลายครั้งสำหรับคดีนี้เดิมทางสำนักงานอัยการสูงสุดโดยคณะกรรมการอัยการได้รับการร้องเรียนให้ชี้แจงกรณีที่มีสอบถามเกี่ยวกับสถานะของนายมงคลซึ่งได้แสดงตนในสถานที่หลายแห่งว่าเป็นที่ปรึกษาอธิบดีอัยการสำนักงานการสอบสวนซึ่งพบหลักฐานในสื่อสังคมออนไลน์บัญชีผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน Facebook ทางอัยการสำนักงานการสอบสวนได้ตรวจสอบพบว่าเมื่อช่วงปีพ.ศ. 2565นายมงคลปรีสุขเกษมเป็นที่ปรึกษาอธิบดีอัยการสำนักงานการสอบสวนในลักษณะที่ปรึกษาส่วนตัวโดยไม่ได้จัดพื้นที่หรือห้องให้ปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ความชัดเจนอธิบดีอัยการสำนักงานการสอบสวนจึงได้มอบหมายคณะตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำของนางมงคลว่ามีการกระทำที่อาจเข้าข่ายในทางที่ให้เกิดความเสียหายต่อสำนักงานการสอบสวนและสำนักงานอัยการสูงสุดและให้รายงานการตรวจสอบพร้อมความเห็นประกอบการพิจารณาเพื่อรายงานอัยการสูงสุดต่อไปเมื่อคณะตรวจสอบข้อเท็จจริงได้พิจารณาเกี่ยวกับการกระทําของนางมงคลพบว่าการกระทําของนายมงคลที่โพสต์ภาพตนเองขณะแต่งกายเครื่องแบบปกติขาวของข้าราชการฝ่ายอัยการโดยประดับเครื่องหมายคล้ายเครื่องหมายของสำนักงานอัยการสูงสุดในลักษณะเผยแพร่โดยสาธารณะซึ่งบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงได้และเข้าใจได้ว่านายมงคลเป็นข้าราชการฝ่ายอัยการอาจเป็นการกระทำที่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา141และพ.ร.บ.เครื่องหมายราชการมาตรา6 8และการตรวจสอบพบว่านายมงคลมิได้มีสถานะข้าราชการอัยการและยังได้แต่งกายเครื่องแบบหรือประดับเครื่องหมายของสำนักงานอัยการสูงสุดโดยไม่มีสิทธิเจ้าพนักงานคดีสำนักงานอัยการสำนักงานการสอบสวนจึงดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีกับนายมงคลเมื่อวันที่
วันที่5มกราคมต่อพนักงานสอบสวนสน.ตลิ่งชันและยังพบว่ามีพยานพบเห็นนายมงคลยังมีพฤติการแต่งกายคล้ายเครื่องแบบปกติขาวและกากีและเครื่องหมายแสดงสังกัดสำนักงานอัยการสูงสุดผ่านทางแอปพลิเคชัน Facebookและอินสตาแกรมอีกหลายสิบครั้งจนอัยการสูงสุดได้มอบหมายให้แจ้งความดำเนินคดีกับนายมงคลเพิ่มเติมอีกเมื่อวันที่20มีนาคม2567จนมีการขอออกหมายจับและศาลอนุญาตออกไหมายจับเมื่อวันที่20มิถุนายนจนมีการบุกจับกุมตัวนายมงคลได้เมื่อวันที่25กรกฎาคมโดยขณะถูกจับกุมใส่ชุดเรียนแบบข้าราชการอัยการแบบเต็มยศและต่อมาภายหลังได้รับการประกันตัวสำหรับการดำเนินคดีพนักงานสอบสวนสน.ตลิ่งชันได้สรุปสำนวนมีความเห็นทางคดีเมื่อวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมาส่งพนักงานอัยการสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญาตลิ่งชัน2พิจารณาดำเนินการจนภายหลังจับกุมได้ตัวมาตามหมายจับของศาลทราบว่าขณะนี้พนักงานอัยการมีคำสั่งให้ทำการสอบสวนเพิ่มเติมโดยนัดหมายสอบคำให้การผู้กล่าวหาเพิ่มเติมในวันที่31กรกฎาคมนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับนายมงคลมีปรากฏภาพและข่าวตามสื่อมวลชนในงานของหน่วยราชการต่างๆเช่นพิธีประดับยศของข้าราชการหรืองานจัดอบรมตำแหน่งสำคัญของข้าราชการในบางกระทรวงและยังมีพฤติการไปพบปะบุคคลระดับสูงของหน่วยงานราชการต่างๆจนมีผู้หลงเชื่อว่าเป็นข้าราชการฝ่ายอัยการจริงและพบว่ายังมีพฤติการอื่นๆนอกจากเรื่องแสดงตัวเป็นอัยการที่ถูกร้องเรียนไปยังสำนักงานอัยการสูงสุดอีก